สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนุสุคนปานแดงจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องอีนาค่ะซึ่งเป็นวรรณคดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะอีนาในตอนนี้ชื่อตอนว่าศึกกำหมังกุหนิงค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของเรื่องนี้กันค่ะ เริ่มต้นนะคะเท้ากำหมังกุนิงค่ะพูดคุยกับระตูปายังและระตูประหมันค่ะผู้ที่เป็นน้องชายนะคะเรื่องที่เรียกบรรดาระตูเมืองต่างๆรัตูก็คือเจ้าเมืองเล็กๆนะคะมาเพื่อจะเตรียมกองทัพไปรบกับเมืองดาหาค่ะแต่รัตูปายังกับระตูประหมันได้คัดค้านเท้ากำหมังกุญิงไว้ค่ะดังคําประพันธ์นี้ค่ะ เมื่อนั้นสองกษัตริย์ฟังแจ้งถแถลงไขจึงทูลขัดทัดทานทันใดเหตุฉไหนผ่านกล้าวมาเบาความอันสุริยวงเทวันอสัญญาเรื่องเดชเดชาชานสนามทั้งโยธีก็ชำนาญการสงครามลือนามในชวาระอาริธกรุงกษัตริย์ขอขึ้นก็นับร้อยเราเป็นเมืองน้อยกจิริตดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบบูราณมา นะคะตรงนี้เป็นคําประพันธ์นะคะที่พูดถึงนะคะอย่างเช่นคําว่าเบาความนะคะเบาความหมายถึงไม่คิดให้รอบคอบตรงนี้สองกษัตริย์ที่พูดก็คือรัตูปายังและระัระตูประมันนะคะผู้ที่เป็นน้องชายบอกให้พี่เนี่ยคิดให้รอบคอบเสียก่อนนะคะจึงทูลขัดทัดทานนะคะก็คือทัดทานไว้ว่าไม่ให้พี่เนี่ย ไปสู้รบนะคะกับฝั่งของเท้าดาหานะคะอันสุริยวงเทวันอสัญญาเทวันอสัญญาก็คือเชื้อสายกษัตริย์ที่สืบวงจากเทวดานะคะก็คือฝั่งของเท้าดาหานั่นเองคะ่ะเพราะว่าเกรงกลัวว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีความชำนาญในการสงครามมากนะคะ ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับสุภาษิตนะคะว่าจะไปสู้อะไรเราเป็นเพียงหิ่งห้อยนะคะเมืองกำหมั่นกุนิงเนี่ยเป็นเหมือนเพียงหิ่งห้อยส่วนแสงอาทิตย์นั้นก็คือเมืองดาหานั่นเองนะคะบอกว่าเราเนี่ยจะไปสู้อิทธิพลของเขาได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะชนะเนี่ยก็ผิดเสียแล้วนะคะ ใช่จะไร้ทิดาทุกธานีมีงามแต่บุตรีเท้าดาหาซึ่งบุตรีเท้าดาหาตรงนี้ก็คือนางบุษบานั่นเองค่ะทั้งสองพระองค์บอกว่าไม่ใช่แค่เมืองนี้ที่มีนางบุษบาที่งดงามเมืองอื่นๆก็ยังมีสาวงามอีกมากมายพระองค์จงควรตรึกตราไพร่ฟ้าประชากรจะร้อนนักเพราะว่าการทําศึกสงครามนั้นเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องคิดมากและต้องคิดถึงประชาชนซึ่งประชาชนก็อาจจะเดือดร้อนได้ค่ะ ประตูปายังกับประตูประมันเนี่ยจะทัดทานอย่างไรก็ไม่ทรงเชื่อฟังค่ะแล้วก็ขอให้ทั้งสองประตูเนี่ยเห็นใจวิยาสกรรมด้วยนะคะเอนดูนัดดาโสกาลัยว่ามิได้อรไทจมรณาซึ่งนัดดาในที่นี้นะคะก็คือหลานและหลานของประตูปายังกับประตูประมันก็คือวิยาสกรรมนั่นเองค่ะ อรไทยนะคะก็คือนางบุษบาค่ะบอกว่าให้เห็นใจหลานเธอนะคะหรือวิยาสกรรมเธอเพราะว่าโอ้ถ้าไม่ได้นางบุษบามาเนี่ยคงตายแน่นอนแม้นวิยาสกรรมมอดมวยพี่ก็คงตายด้วยโอรสานะคะตรงนี้เนี่ยก็มีสำนวนอยู่นะคะคือต้นไม้ตายเพราะลูกค่ะเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าวิยาสกรรมเนี่ยตายไปนะคะ เท้ากำบ,บังคุณหญิงเนี่ยก็คงตายตามลูกไปด้วยนะคะซึ่งก็ตรงกับสำนวนนี้เลยนะคะไหนไหนในจะตายวายชีวาถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเกิดลูกตายเนี่ยนะคะตัว เท้ากำหมังกุนิงเองเนี่ยก็คงจะตายตามไปด้วยไม่ว่าจะเร็วหรือช้ายังไงก็ขอทําเถอะนะคะเมื่อได้ฟังเหตุผลเช่นนั้นแล้วนะคะอของเท้ากำหมังกุนิงแล้วเนี่ยประตูปลายหยางกับประตูประหมันค่ะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นไม่ขัดดีกว่าค่ะนะคะยอมทําตามที่พี่บอกมานะคะเมื่อเท้าดาหาเสด็จออกรับทูดเมืองกำหมังกุนิงเจ้าพนักงานจึงอ่านราชสารของเท้ากำหมังกุนิงความว่า ในศารพระผู้ผ่านนักเรศกำหมังกุนิงนิเวศเขตขันขอถวายประนมบังคมคันพระผู้วงเทวันศักดา ไม่ควรเคืองเบื้องบาทบททศีด้วยค่าน้อยนี้มีโอรสาเดิมไปไล่ล้อมมารุคาได้รูปพระธิดาในกลางใครนะคะตรงนี้ก็คือมารุคาก็คือกวางนั่นเองนะคะเป็นการแนะนําตัวของเท้ากระหม่อมกุนิงนะคะต่อเท้าดาหานะคะว่าตนเองนั้นเนี่ยมีลูกชายหนึ่งคนนะคะที่ไป ไล่จับกวางในป่ามาแล้วได้รูปพระธิดาของเท้าดาหามาด้วยนะคะชะรอยเป็นบุพเพนิวาสาเทวาอารักษ์มาชักให้มีความสเสน่หาอาลัยแต่หลงไหลใฝ่ฝันรันทด หวังเป็นเกือกทองรองบาทาพระผู้วงเทวาอันปรากฏนะคะตรงนี้ก็มีคำว่าเป็นค่ะที่แสดงความเป็นอุปลักษ์นะคะบอกว่านี่ได้รูปมาเนี่ยก็คงจะเป็นบุพเพันิวาสนะคะที่ทำให้ลูกชายนั้นเนี่ยฝฝันถึงลูกของเท้าดาหาค่ะแล้วก็หวังนะคะว่าจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันค่ะจะขอพระบุตรีมียศให้โอรสค่าน้อยดังจินดานะคะก็คือมาสู่ขอนะคะลูกให้กับ ลูกชายของตนนั่นเองค่ะเมื่อนั้นองค์ศีปัตตร,ราเป็นใหญ่องค์ศีปัตตร,ราตรงนี้ก็คือเท้าดาหานะคะฟังสารทราบอัดแล้วตรัสไปแก่เสนาในทั้งสองนั้นนะคะ พอได้ฟังสารแล้วนะคะก็ได้คิดดูว่าอันอณะบุษบาบางออนอณะตรงนี้ก็คือลูกนะคะครั้งก่อนจารกาตุนางานันคือได้เคยนะคะยกให้นะคะเป็นคู่ม้่นกับจารกาไปแล้วได้ปลดปลงลงใจให้ปันนัดกันจะแต่งการวิวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กำหนดวันวิวาไว้แต่ตอนนี้เป็นคู่ม้่นกันแล้วนะคะซึ่งจะรับของสู่ระตูนี้เห็นผิดประเพณีหนักหนาฟูงคนทั้งแผ่น ดินจะนินทาสิ่งของที่เอามาจงคืนไปนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยท้าดาหาเนี่ยนะคะปฏิเสธนะคะการสู่ขอของเท้ากำมังกุนิงนะคะเพราะว่าได้ยกลูกเนี่ยให้เป็นคู่มั่นนะคะกับจรากาไปแล้วและก็จะขอคืนสิ่งของที่เอามาให้ในวันนี้นะคะกลับไปค่ะ เมื่อเท้าดาหาปฏิเสธไม่รับของที่มาสู่ขอนางบุษบานะคะทูตของเท้ากระหมังกุนิงค่ะจึงทูลว่าถ้าไม่ยกนางบุษบาให้วิยาสกรรมเท้ากระหมังกุนิงก็จะยกทัพมาชิงตัวนางบุษบาค่ะ บัดนั้นทูตานุทูตแถลงไขเท้ากำหมังกุนิงภูวนัยสั่งให้ฆ่าทูลพระภูมีถ้าแม้นมิยินยอมอนุญาตให้พระราชธิดามารสีเร่งระวังพระองค์ให้จงดีตกแต่งบุรีให้มั่นคงแสดงว่าได้บอกแล้วคมขู่แล้วค่ะว่าให้ฝั่งเท้าดาหาถ้าไม่ยอมยกลูกสาวให้ให้เตรียมเลยนะคะเตรียมตัวตั้งรับให้ดีเพราะจะมีสงครามอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อนั้นพระผู้ผ่านไอศูนย์สูงส่งนะคะตรงนี้ก็หมายถึงเท้าดาหานะคะประกาสิทธสีหนาฏอาจองค์จะนรงสงครามก็ตามใจนะคะเพียนเท้าดาหาเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ตะว่าเสียงดังเลยนะคะบอกไปเลยว่า ใช่ถ้าอยากจะเกิดสงครามก็ตามใจเลยนะคะตรัดพลางย่างเยื้องอยุระญาตจากอาจแท่นทองผ่องใสพนักงานปิดม่านทันใดเสด็จเข้าข้างในฉับพลันแสดงว่าพระองค์ในตอนนี้โมโ oh หมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับศึกในครั้งนี้ค่ะ เมื่อนั้นพระสุริวงศ์องค์สีปัตราซึ่งองค์สีปัตราในที่นี้ก็คือเท้าดาหานั่นเองค่ะเผยสีหบัญชรแล้วบัญชาตรัสสั่งเสนาธิบดีนะคะสีหบัญชรก็คือหน้าต่างค่ะก็คือเท้าดาหานั้นออกมาสั่งการเสนาธิบดีนะคะที่บริเวณหน้าต่างค่ะจงเร่งไปทูลเหตุพระเชษฐาพระเชษฐาในที่นี้ก็คือเท้ากุเรปันค่ะอีกองค์อนุชาทั้งสองสีนะคะก็ได้แก่เท้ากาหลังและเท้าสิงหัดสารี บอกรัตูจรกาอย่าช้าทีว่าไัรีจะยกมาชิงชัยไัรีก็คือศัตรูค่ะก็คือให้ไปบอกพี่ชายและน้องชายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยศัตรูกำลังมาประชิดเมืองแล้วค่ะ เมื่อเท้าวุเรปันค่ะได้รับสารจากเท้าวดาหานะคะจึงมีราชสารไปถึงอีเหนาและระตูมหมัญยาด้วยที่เมืองหมันยานะคะและวางแผนการรบค่ะโดยเกรงว่าค่าศึกนั้นจะมาถึงเมืองดาหาก่อนที่อินเนาเนี่ยจะยกทัพมาถึงนะคะจึงให้กระตตปาตีค่ะไปส่งทบทัพของอีนเนาด้วยนะคะเมื่อนั้นองค์ท้ากุเรปันเป็นใหญ่ รั้นดำมังเสนาทุลลาไปพระตรึกตรัยในคดีด้วยปรีชาตรึกตรก็คือคิดใครครวญน,นะคะแล้วตรัสแก่กระัตตปาตีค่ะสั่งให้กระัตตปาตีอันสงครามครั้งนี้เห็นหนักหนานะคะจะเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจอนุชานะคะไม่มีที่จะปรึกษาหารือใครนะคะซึ่งอนุชาตรงนี้ก็คือเท้าดาหานั่นเองนะคะเจ้าจงยกพลหลักฐนไปบรรจบ สมทบทับอีเหนาให้จงได้ชวนกันยกรีบเร็วไปอย่าทันให้ปัจจามิตรติดพารานะคะเจ้าในที่นี้ก็คือกรตัตปาตีนะคะได้สั่งกรตัตปาตีค่ะว่าให้ไปยกทับนะคะเพื่อสมทบกับอีเหนานะคะก่อนที่ปัจจามิตรก็คือศัตรูค่ะจะเข้ามาติดเมืองนะคะพาราก็คือเมืองนั่นเองค่ะ ท้ากาหลังค่ะส่งตำมังงและดมังนะคะคุมกองทัพเมืองกาหลังมาสมทบค่ะซึ่งตำมังงและดมังนะคะก็คือเสนาบดีนะคะทางทหารค่ะและเท้าสิงหัสารีค่ะก็ให้สุรานากงนะคะพระโอรสมาช่วยรบค่ะตอนนี้สองฝั่งนี้นะคะส่งทหารแล้วก็ลูกชายมาช่วยรบแล้วนะคะฝ่ายทูตเมืองกำหมังกุนิงได้กลับไปทูลข่าวแก่เท้ากำหมังกุนิงค่ะ จึงประนมก้มกล้าวเคารพทูลพระองค์ทรงพบนาถาข้าไปได้ถวายสาราเท้าดาหาทราบสิ้นทุกประการตรัสขาดว่าราชบุตรีจรกาธิบดีมากล่าวขานพระยกให้ได้กำหนดนัดงานยังแต่งจะแต่งการวิวากันบรรดาของถวายนั้นไม่รับ ทรงกลับคืนมาทุกสิ่งสรรมิได้คิดเกรงองค์พระทรงทันบากบั่นสลัดตัดรอนพระทรงทันก็คือเท้ากำหมังกุนิงนะคะบอกว่าได้ปฏิเสธนะคะไม่ยกลูกสาวให้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายทูตนะคะนำมาทูลต่อเท้ากำหมังกุนิงค่ะ เมื่อนั้นเท้ากระหมังกุนิงแข็งขันได้ฟังกริวโกรธดังเพลิงกันดังตรงนี้ก็แสดงถึงความเป็นอุปมาณนะคะว่าความโกรธของเท้ากระหมังกุนิงนั้นเนี่ยเหมือนกับเพลิงหรือเหมือนกับไฟบรรลัยกันนั่นเองค่ะจึงกระชั้นสีหนาฏประพาสไปสีหนาฏก็คือเสียงดังค่ะถึงว่ากษัตริย์ทั้ง4ี่กรุง4ี่กรุงก็ได้แก่เมืองกุเรปนันเมืองดาหาเมืองกาหลังและเมืองสิงหัสสาหรีค่ะจะมาช่วยรบพุ่งเป็นศึกใหญ่ กูก็ไม่ครั่นคร้ามขามใครจะหักให้เป็นพัดทุลีลง เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ท้าวกระหมังกุนิงเนี่ยไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าพลางทางมีพจนาาสั่งอมาตดํดำหมังตัมมงงเร่งเกณฑ์พวกพลน,นนรงที่สามารถอาจองค์ในสงครามและตอนนี้ค่ะก็มีการสั่งนะคะอมาตค่ะแล้วก็เสนาธิการทหารนะคะให้เกณฑ์กําลังพลไว้ค่ะเลือกสรรโยธีทั้ง4ี่หมู่นะคะโยธีทั้ง4หมู่ก็ได้แก่จตุรงซึ่งก็คือกองทัพสี่เหล่าค่ะได้แก่ช้างม้านะคะรถแล้วก็พล เดินเท้าค่ะเคยทำลายค่ายคูขวากหนามแต่กองร้อยรบพันไม่ครั้นครามให้ครบ30ม0 0 0หมื่นพื้นตัวดีนะคะก็คือถ้าเป็นพันก็คงไม่พอนะคะก็ให้เกณฑ์ไว้สัก300,000คนค่ะเอาวิยาสกรรมเป็นกองหน้าตรวจตราเตรียมกระบวนท้วนที อันกองหลังรังพลมนตรีทั้งสองสีอนุชาผู้ใจพักนะคะสองสีอนุชาก็คือเท้าปลายอยางแล้วก็เท้าประมันนั่นเองนะคะตรงนี้ให้วิยาสกรรมเนี่ยอยู่กองหน้าเลยนะคะส่วนกองหลังก็ให้เป็นน้องชายทั้งสองคนนะคะกูจะเป็นจอมพลโยธากูในที่นี้ก็คือเท้ากำหมังกุนหิงเนี่ยจะเป็นจอมทัพของศึกครั้งนี้เองค่ะนุนทัพลูกยาเข้าหูหัก ไม่เกรงวงเทวาสุรารักษ์คือไม่เกรงเชื้อสายกษัตริย์ที่สืบมาจากเทวดานะคะสืบวงมาจากเทวดานั่นก็คือเท้าดาหานั่นเองค่ะไม่เกรงกลัวเลยให้ปรากฏยศศักดิ์เสียครั้งนี้ครั้งเสร็จสั่งมหาเสนาจึงถามขุนโหราทั้ง4ี่ขุนโหราก็คือโหราธิบดีนะคะจะมีการทํานายว่าการออกศึกครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเราจะยกคนไกลไปต่อตี พรุ่งนี้ดีร้ายประการใดนะคะแล้วก็ให้โหราธิบดีนั้นทํานายให้ค่ะว่าศึกครั้งนี้จะเป็นเช่นไรบัดนั้นพระโหราราชครูผู้ใหญ่รับรถพจนาาภูวนาคลี่ตำรับขับไล่ไปมาเทียบดูดวงชะตาพระทรงยศ กับโอรสถ,ถึงฆ่าชนะสาทั้งชั้นโชคโยกยามยาตราพระเคราะห์ขัดเรืกพาสารพันจึงทูลว่าถ้ายกวันพรุ่งนี้จะเสียชัยภัยรีเป็นแม่นมั่นงดอยู่อย่าเสด็จสักเจ็ดวันถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไรขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา ฟังคําโหราหาเริกใหม่อันการยุดยิงชิงชัยนับหน่วงน้ําพระไทยดูให้ดีค่ะซึ่งตรงนี้โหรหลวงค่ะก็ได้ทํานายดวงชะตาของเท้ากํหมังกุนิงนะคะกับวิยาสกรรมค่ะว่าถ้ายกทัพไปพรุ่งนี้ทั้งสองพระองค์เนี่ยจะถึงคาดนะคะซึ่งโหรหลวงเองก็แนะนําว่าให้เวลาล่วงไปสัก7วันก่อนค่อยญาตราทัพจึงจะมีชัยชนะต่อข้าศึกค่ะ ท้ากระหมังกุนิงเมื่อได้ฟังคำทํานายจากโหรหลวงค่ะดังนั้นจึงตรัสด,ด้วยขติยะมานากริย์ค่ะเมื่อนั้นเท้ากระหมังกุนิงเรืองสีได้ฟังโหราพาทีจึงมีพจนาประพาสไป เมื่อเราบัญชาการกำหนดทัพแล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้อายแก่ไพรฟ้าเสนาในจะว่ากลัวริธทธิไกรไพรินซึ่งไพรินในที่นี้ก็หมายถึงศัตรูค่ะจำจะไปต้านต่อรอริ์ถึงมวยมิดมิให้ใครดูหมินเกียรติยศจะไว้ในทรณนินจงสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้าค่ะเมื่อเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะคะเมื่อบอกว่าจะออกไปรบก็ยังจะยืนยันคำเดิมค่ะไม่กลัวสิ่งใดค่ะ ทัพของท้าวกระหมังคุณิงค่ะได้เคลื่อนทัพมาถึงชายแดนเมืองดาหาแล้วนะคะพระองค์เห็นเป็นชัยภูมิที่ดีค่ะจึงสั่งให้เสนาบดีนะคะตั้งค่ายที่นาคนามตามตำราพิชัยยุทธ์ค่ะซึ่งการตั้งค่ายแบบนาคนามนะคะก็คือตั้งอยู่ใกล้ทางน้ำนั่นเองค่ะบัดนั้นดมังรับสั่งใส่เกศาออกมาเกณฑ์กันดังบัญชาให้โยธาถางที่นี่นัน ทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลันวิหลันก็คือค่ายที่ขยับรุกเข้าไปหาค่าศึกทีละน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่ายนะคะของเท้ากำมงกูนิงนะคะชักปีก,กาขึงไปถึงกันชักปีกา,กาก็คือจัดทับให้มีกองทับฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายนะคะจะเหมือนคล้ายกับปีกกาค่ะผูกราวสามชั้นขันชนะนะคะ วางป้อมเป็นจังหวะระยะแยงใส่บางตางาแซงมั่นเหมาะงาแซงก็คือไม้เสี้ยมปลายแหลมนะคะวางเอ็นเรียงเป็นลำดับสำหรับป้องกันค่าศึกนั่นเองค่ะพูนดินเต็มตามสนามเพราะไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืนนะคะตรงนี้ก็มีการถมดินนะคะเพื่อเป็นกาะกำบงังแล้วก็มีไม้ไผ่นะคะเจาะ เป็นรวงนะคะเป็นรูเพื่อที่จะเป็นช่องสําหรับใส่ปืนนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมทัพนะคะของเท้ากระหมังกุนิงค่ะบ้างปลูกโรงรถคชาทั้งที่ผูกช้างม้ามีให้ตื่นเสาตะลุงหลักแหล่งแปลงปืนพางพื้นปราบเลี่ยนเตียนตาเสาตะลุงในที่นี้ก็หมายถึงเสาใหญ่สําหรับผูกช้างนะคะมีการปลูกโรงรถนะคะโรงช้างนะคะแล้วก็โรงม้าไว้เพื่อไม่ให้ช้างม้านั้นตื่นค่ะ บางเร่งทําตําหนักน้อยใหญ่เพิงรายรอบในซ้ายขวาข้างนอกค่ายปักขวากดาสดาชักเขื่อนเข้าหาประจบมุมบางจัดคนลําลองทุกกองเกณฑ์ออกตระเวนนั่งทางวางหลุมวางหลุมในที่นี้ก็คือหลุมพรางนะคะก็คือมีหลุมพรางหรือเป็นกับดักไว้ให้สําหรับข่าศึกนะคะที่เข้ามาสอดแนมค่ะคอยเล็ดลอดสอดแนมจับกลุมชั้นในให้ประชุมจตุรงจตุรงในที่นี้ก็คือกองทัพสี่เหล่านะคะก็ได้แก่กองทัพช้างมา ้ารถและพลเดินเท้าค่ะตรงนี้ก็คือมีการวางนะคะวางตำแหน่งให้แต่ละคนนะคะจัดไว้สำหรับทำหลุมพรางนะคะทำกับดักไว้สำหรับคนที่มาสอดแนมนะคะจะได้ตกกับดักของเราแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีที่สำหรับจัดประชุมสำหรับกองทัพด้วยนะคะนี่ก็คือทัพของเท้ากำมังกุ่งค่ะ ทหารสอดแนมของเมืองดาหาเห็นกองทัพกำหมังคุนิงเคลื่อนพลเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะจึงรีบนำข่าวมาบอกแก่ปาเตะและปาเตะนะคะจึงนำเรื่องไปกราบทูลเท้าดาหาค่ะซึ่งปาเตะเนี่ก็คือตำแหน่งขุนนางนะคะเ,เมื่อนั้นองค์สีปัตตรารังสรรได้ฟังปาเตะทูลพลัน พระทรงทันตริตรึกนึกในอันศึกครั้งนี้ซึ่งมีมาเพราะเขาเขาในที่นี้ก็คือเท้ากำหมังกุนิงนะคะขอบุตรสบาเราไม่ให้เราก็คือเท้าดาหานั่นเองค่ะ จึงเป็นเสี้ยนศัตรูหมู่ภยัยน้อยใจด้วยอีเหนานัดดานัดดาก็คือหลานนะคะหลานตรงนี้ที่นี่ก็คืออีเหนานั่นแหละคะ่ะพูดถึงว่านะคะเท้ากระหมังกุหนหิงเนี่ยเหตุที่เกิดศึกเนี่ยก็เพราะว่าเท้ากระหมังกุนิงมาขอลูกของของเราก็คือเท้าดาหานี่แล้วไม่ให้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า นั่นแหละค่ะรู้สึกน้อยใจอีเหนาค่ะที่ปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบาในตอนนั้นไปจึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่มีคนอื่นมาแย่งชิงนางบุษบาแทนนะคะแกล้งจะให้เกิดการโกลาหลร้อนรนไปทั่วทุกเส้นยาเสื่อมเดชเพศพงเทวาศึกมาถึงราชธานีและวันนี้ศึกก็มาถึงเมืองแล้วจนได้นะคะ คิดพลางทางสั่งเสนาในเร่งให้เกณฑ์คนขึ้นหน้าที่รักษามั่นไว้ในบุรีจะดูทีค่าศึกซึ่งยกมาอันหนึ่งจะคอยท่าม้าใช้ม้าใช้ก็คือคนขี่ม้าเร็วเพื่อส่งข่าวสารนะคะที่ให้ไปแจ้งเหตุพระเชษฐาพระเชษฐาก็คือท้าวกุเรปันนั่นเองค่ะกับสองสีราชอนุชาก็ได้แก่ท้าวกาหลังและท้าวสิงหัดสารีค่ะ ยังจะมาช่วยหรือประการใดนะคะก็รอดูว่าพี่ชายกับน้องชายจะมาช่วยหรือไม่แม้นจะเคืองขัดตัดรอนทั้งสามพระนครหาช่วยไม่สามพระนครก็ได้แก่เมืองกุเรปนันเมืองกาหลังและเมืองสิงหัสารีค่ะแต่ผู้เดียวจะเคี่ยวสงครามไปจะทำสงครามต่อไปค่ะคำว่าเคี่ยวนะคะจะยากเย็นเป็นกระไรก็ตามทีแม้ว่าทั้งสามเมืองจะไม่มาช่วยนะคะก็ยังจะทาสงครามต่อไปค่ะ สุรานากงโอรสเท้าสิงหัส,สารีกับเสนาบดีเมืองกาหลังเดินทัพมาถึงเมืองดาหาค่ะแล้วขึ้นเฝ้าเท้าดาหาเมื่อนั้นพระองค์ทรงพิภพดาหาเห็นสุรานากงพระนัดดากับเสนากาหลังบุรีจึงมีบัญชาปราศัยเราขอบใจอนุชาทั้งสองสีอนุชาทั้งสองสีก็ได้แก่กาหลังและสิงหัส,สารีค่ะให้ยกมาช่วยต่อตีก็เห็นชอบท่วงทีดีนัก แต่การสึกครั้งนี้ไม่ควรเป็นเกิดเข็นเพราะลูกอับปหลักนะคะลูกในที่นี้ก็คือนางบุษบาค่ะจะมีคู่ผู้ชายก็ไม่รักผู้ชายก็คืออีเหนานั่นเองค่ะจึงหักให้สาสมใจนะคะหักก็คือการตัดรอนค่ะบอกว่าเราไม่ควรเกิดสึกครั้งนี้ด้วยซ้ําแต่เหตุก็เพราะนางบุษบาค่ะที่จะมีคู่แต่ผู้ชายก็คืออีเหนานั้นไม่รับรักค่ะแล้วก็ตัดรอนให้นางต้องเสียใจค่ะ มีการพูดถึงนะคะอีเหนาด้วยนะคะก็มีการตัดพาะต่อ,ตอว่าเล็กๆนะคะของอีเหนาค่ะท้าวดาหาได้ตรัสถามถึงกองทัพของท้ากุเรปันว่าส่งใครมารบค่ะสุรานากงจึงตอบว่าท้ากุเรปันเนี่ยให้กรตัตปาตีมารอทัพของอีเหนาที่จะมาจากเมืองหมันยาค่ะเมื่อนั้นพระองค์ทรงพิพพดาหา ฟังสุรานากงนัดดาจึงมีบัญชาว่าไปอันกรัตตปาตีจะมาช่วยพอจะเห็นจริงด้วยไม่สงสัยแต่อีหนาวเขาจะมาทำไมนักเรียนเห็นคำว่าเขาจะมาทำไมไหมคะเขาจะมาทำไมเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบว่าเขาจะมาทำอะไรนะคะแต่เป็นคำถามเชิงวัทศิ์ค่ะเพื่อให้เป็นการประชดประชันนะคะว่าเขาจะมาทำไมล่ะในเมื่อเขาไม่ได้รักลูกของเรานะคะผิดไปเจ้าอย่าเจรจาพระเชษฐาให้สารไปกี่ เขายังไม่จากหมัญญานะคะพระเชษฐาก็คือเท้ากุเรปันเนี่ยส่งสารไปให้อีแนวกี่ครั้งนะคะก็ยังไม่มาจากเมืองหมัญญาเลยนะคะจนสลัดตัดการวิวาศึกติดพาราก็เพราะใครนะคะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะใครนะคะก็เป็นการโทษอีหนวไกลๆอะคะ่ะว่านะคะทำให้เกิดศึกครั้งนี้ค่ะ เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติไหนจะคลาดจากเมืองหมันยาได้ถึงมาจะมาก็จำใจด้วยกลัวภัยพระราชบิดาคือถ้าดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าอีหนวเนี่ยก็คงจะรัก เมียนะคะก็คือนางจินตลาเนี่ยยิ่งกว่าญาติอีกค่ะถือแต่ถึงมาถ้ามาจริงๆก็ไม่ได้ก็มาเพราะจําใจค่ะไม่ได้มาเพราะเต็มใจมาเพราะว่ากลัวพระราชบิดาก็คือทา้าวกรปันนั่นเองค่ะเราอยากคอยเขาเลยนะหลานรักนะคะเขาก็คืออีหนาวค่ะส่วนหลานในที่นี้นะคะ ก็คือสุรานากงนะคะก้มพักรบศึกไปดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราทำศึกไปเถอะไม่ต้องสนใจเขาหรอกนะคะแต่ว่าวันนี้เจ้าเหนื่อยมาจงไปพักโยธาให้สำราญวันนี้เหนื่อยมาแล้วนะคะเดินทางเหนื่อยมาแล้วก็ไปพักนะคะกองทัพให้สำราญเถิดนะคะ เรื่องราวนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้กับนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามว่าใครเป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดสงครามครั้งนี้ค่ะพร้อมให้เหตุผลประกอบให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในกระดาษ A4 นะคะคิดว่าคงไม่ยากเกินไปค่ะเพราะว่าครูก็ได้พูดไว้เบื้องต้นแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่นั้นโทษใครนะคะแล้วกลับมาพบกับอีหนวในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน